วัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบูบีอีกแล้วนะคะและเห็นแต่งตัวแบบนี้เป็นนักศึกษาสาวนะคะวันนี้เนี่ยบูก็จะมาสอนทำผมรับปริญญาที่มีอุปกรณ์น้อยมากๆนั่นคือ2อย่างนั่นเองนะก็คือหนังยาง1เส้นนะคะกับกิฟต์2ตัวนะซึ่งบูจะมาทำ2สไตล์เลยนะคะทั้งแบบปล่อยผมแล้วก็แบบเกล้าผมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการมีอุปกรณ์แค่2อย่างจะทำผมออกมาได้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะสำหรับทรงแรกนะคะอันนี้เป็นทรงปล่อยผมก่อนค่ะบุ๊กก็จะหยิบผมช่อหนึ่งนะคะออกมาจากทางใต้กกหูแบบนี้นะคะเป็นช่อใหญ่ๆหน่อยก็ได้ค่ะใช้2นิ้วแบ่งผมออกเป็น3ส่วนนะคะจากนั้นก็ค่อยๆถักเปียร์3ธรรมดาเลยนะคะถักไปเรื่อยๆเลยนะคะพอถึงจุดๆนึงที่เราพอใจแล้วเนี่ยก็ค่อยๆดึงเปียร์ให้ฟูออกค่ะแต่ดึงเบาๆนะไม่งั้นเนี่ยผมอาจจะขาดหลุดร่วงออกมาได้นะคะแล้วก็จะดูไม่สวยเนาะพอดึงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มัดปลายผมด้วยหนังยางเลยจ้าจากนั้นนะคะก็เอามาทำเป็นเปียร์คาดผมแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แน่นอนใช้อุปกรณ์อีก2อย่างที่เหลือนะคะนั่นก็คือกิ๊บดำนั่นเองเอามาติดให้แน่นเลยนะคะโบก็จะติดบริเวณปลายหางเปียแบบนี้นะคะแล้วก็ติดอีกฝั่งหนึ่งด้วยเพื่อให้ผมมันแน่นมากยิ่งขึ้นค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเปียคาดผมเก๋ๆดูหวานมากๆพร้อมที่จะรับดอกไม้ละค่ะมาถึงทรงที่2กันแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเป็นทรงเกล้าผมค่ะโบก็จะถักเปียง่ายๆเลยนะคะเป็นทรงเปียนูนแบบนี้ค่ะจะถักเองหรือว่าให้เพื่อนถักให้ก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราถักเนี่ยเราจะให้เปียผมเนี่ยมันอยู่ทางด้านล่างค่ะเพื่อให้เปียมันนูนออกมาแบบนี้เนาะถักไปเรื่อยๆเลยนะคะใครจะหยิบผมช่อเล็กหรือช่อใหญ่ก็แล้วแต่สไตล์เลยค่ะแต่ของบัวเนี่ยจะเอาเป็นช่อใหญ่ๆนิดนึงเนาะเพื่อให้ทรงนี้เนี่ยมันเป็นเปียที่ดูแบบว่าใหญ่ๆได้ลุคแบบเมสซี่ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายนะคะพอผมหมดแล้วนะคะเราก็ถักเป็นเปียร์3ธรรมดาได้เลยค่ะใครที่เมื่อยเนี่ยก็สามารถที่จะพลิกเปียร์มาทางด้านหน้าแล้วค่อยถักแบบนี้ก็ได้นะคะพอสุดปลายแล้วก็มัดด้วยหนังยางค่ะแล้วก็ดึงเปียร์เบาๆนะคะให้เปียร์เนี่ยมันใหญ่ขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็ตลบเป็นก้นหอยนะคะทำเป็นบานค่ะจากนั้นก็ใช้กิ๊บดำอีก2ตัวอุปกรณ์ที่เหลือของเรานะคะในการยึดตรึงให้เป็นมวยแบบนี้ค่ะแล้วก็เก็บผมนะคะด้วยสเปรย์ฉีดใส่หวีแบบนี้หวีผมให้เรียบร้อยค่ะฉีดอัดอีกหนึ่งรอบนะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วจ้าง่ายขนาดนี้สามารถทำไปวันซ้อมรับปริญญาก็ได้จ้าหวานมาถึงทรงที่3กันแล้วนะคะทรงนี้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะโบก็จะใช้มือนะคะตวัดผมทั้งหมดนะม้วนขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นใช้กิ๊บดำ2ตัวค่ะในการตรึงผมนะสำหรับวิธีที่จะทำให้มันแน่นนะคะก็คือโบก็จะใช้กิ๊บดำนะคะบริเวณหัวเนี่ยงับผมแล้วก็ตวัดกลับเข้าไปในมวยแบบนี้ค่ะปล่อยหางผมที่เหลือลงมานะคะจากนั้นก็เอามาลัดเป็นมวยค่ะแล้วก็มัดด้วยหนังยางสีดำแบบนี้เลยเห็นไหมคะไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่ามันจะใช้อุปกรณ์น้อยมากๆค่ะจากนั้นก็หวีผมให้เรียบค่ะแล้วก็อัดสเปรย์อีกหนึ่งรอบนะคะเพียงเท่านี้นะคะทรงมวยผมเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะและนี่ก็คือทั้ง3ทรงผมรับปริญญาที่ใช้แค่หนังยาง1เส้นกับกิฟต์2ตัวนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม Subscribe ช่องของบัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายยินดีใหม่กับบัณฑิตทุกคนด้วยนะคะ